สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาHonda เพิ่งเปิดตัว Honda Civic EHEV Hatchback เวอร์ชัน2022ใหม่ในโซนยุโรปอย่างเป็นทางการแล้วและมีวางจำหน่ายเฉพาะรุ่นไฮบริดที่ติดสัญลักษณ์ของ EHEV โมเดลนี้จะเฉลิมฉลอง50ปีของ Honda Civic Hatchback ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มยุโรปเสร็จสิ้นแล้วส่วนระบบการส่งกำลังของ EHEV ของ Civicจะแตกต่างจากรุ่น Jazz และรุ่น HR-V ที่มีขนาดเล็กกว่าโดยจะใกล้เคียงกับรุ่น CR-V มากกว่าประกอบไปด้วยเครื่องยนต์4สูบขนาด 2.0 ลิตรทำงานเกี่ยวกับวงจรแอตกินสันมีมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ติดตั้งด้านหน้าและมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด72กิโลวัตต์อาวที่เบากว่าพร้อมความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะติดตั้งไว้ใต้เบาะหลังมีเครื่องยนต์เบนซินที่ออกแบบใหม่ให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนอยู่ที่ 41% ระบบการส่งกำลังจะเปลี่ยนอัตโนมัติระหว่างโหมด EV โหมด Hybrid โหมดและ Engine โหมดและมีโหมดการขับขี่ให้เลือก3โหมดได้แก่ Eco โหมด Normal โหมดและ Sport โหมดครับส่วนเครื่องยนต์ Honda Civic EHEV Version Hatchback จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรให้กำลังสูงสุด181แรงม้าแรงบิดสูงสุด315นิวตันเมตรส่งกำลังไปยังล้อหน้าผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติทำให้ไฮบริดมีพละกำลังมากขึ้นและแรงบิดเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับ VTEC Turbo ขนาด 1.5 ลิตรของรุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งมีกำลังเพียง180แรงม้าและแรงบิด240นิวตันเมตรโดยที่เครื่องยนต์เป็นแบบเดียวกันส่วนรูปลักษณ์ภายนอกของ Honda Civic EHEV รุ่น Hatchback 2022สเปคที่วางจำหน่ายที่ยุโรปจะดูเหมือนกับรุ่นที่ขายในอเมริกาโดยจะไม่มีฟิล์มกองแสงด้านหน้าท่อไอเสียด้านหลังจะชุบคมเมี่ยมและมีแผงดิฟฟิวเซอร์สีดำติดสัญลักษณ์ EHEV เพื่อที่จะสื่อถึงเป็นรถยนต์ไฟฟ้าส่วนภายในห้องโดยสารของ Honda Civic EHEV Hatchback 2022จะมีลวดลายรังผึ้งบนคอนโซลหน้าจอระบบสัมผัส Infotainment ขนาด9นิ้วพร้อมเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายและ Android Auto ยังมาพร้อมแผงหน้าปัดด้านหน้าเป็นดิจิตอลขนาด 10.2 นิ้วและระบบเครื่องเสียง Bose 12ตำแหน่งพื้นที่ห้องโดยสารเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้โดยระยะฐานล้อที่เพิ่มขึ้นจากเดิม35มิลHonda Civic EHEV ยังมาพร้อมกับ Honda Sensing Air Dart และมีถุงลมนิรภัย11ตำแหน่งครับ Honda Civic EHEV เวอร์ชัน Hatchback 2022จะมีแผนปล่อยสู่ตลาดในโซนยุโรปประมาณกลางปี2022นี้ส่วนราคาจำหน่ายจะประกาศเมื่อใกล้ออกสู่ตลาดอีกครั้งส่วนการนำเข้ารถมาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่ามีโอกาสนำเข้ามาในช่วงปี2023นี้คงต้องมารอลุ้นกันอีกครั้งครับว่าจะมีเข้ามาหรือไม่และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมงานออโต้คาร์นิวจะรีบนำมารายงานให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ